Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งอัปเดตข่าวๆในเว็บวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับอ่ะช่วงนี้ครับเราก็เปิดรับสายแล้วก็โฟนอินแล้วก็ SMS ด้วยนะครับสนใจอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับทาง SMS นะครับ4827772พิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมพิมพ์แล้วไม่ติดต้องพิมพ์4ด้วยนะครับแล้วก็เว้นแล้วก็พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามก็จะขึ้นมานะครับส่วนช่องทางที่จะโฟนอินเข้ามาโดยตรงคุยกับเรานะครับก็ทาง025309496-98นะครับหรือเข้ามาถามไทยอะไรก็ได้หรือใครจะส่งข่าวอย่างที่บอกไปในช่วงของช่วงที่สองครับว่าทางใต้ถ้าใครต้องการช่วยเหลืออะไรก็สามารถที่จะส่งมาให้เราเราจะเป็นสื่อกลางทีนึงหรือว่าพื้นที่ไหนเผื่อยังดูเราได้พอถ้าน้ำท่วมยังดูเราดูเราได้ไหมยังได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ดูผ่านมือถงมือถืออย่างเงี้ยนะบ้านเพื่อนผมตัวเมืองก็ยังดูได้ที่ไหนที่แบบยังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงแจ้งมาได้ยังพอเพิ่มเวลาประสานงานให้เพราะว่าตอนนี้เรามันแค่เฝ้าระวังถ้าตกไปอีกครั้งนึงผมว่าได้ท่วมหนักอีกอ่ะก็อยากให้มันตกเลยนะครับให้มันลดไปเร็วๆนะครับพี่น้องชาวใต้ได้สบายๆแล้วก็จะมีในเรื่องราวของการบริจาคของต่างๆลงไปนะครับตอนนี้ทีมงานทางพี่บอมพี่โบ๊ทเองหรือว่าทีมงานของก็พยายามช่วยกันอยู่ช่วยกันอยู่ครับผมพี่เจด้วยพี่เจลงไปลุยอยู่หน้าแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของทางพี่โบ๊ทพี่บอมนี่ก็ลงเอาเจ็ตสกีลงไปช่วยเหลือครับจุดต่างๆนะครับอ่ะมาสนใจนะครับมาดู SMS กันนะครับ899ครับกับ959ครับปกติตัวไหนหนักกว่ากันครับตัวไหนหนักกว่ากันพอกันครับตัวไหนหนักกว่ากันน้ำหนักรถน้ำหนักรถพอกันครับไม่หนีกันเพราะว่าตัว5959เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีเสริมเข้ามาอือฮึกับตัว899เนี่ยคือว่ายังเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันมีเทคโนโลยีที่มันแบบน้ำหนักยังหนักอยู่อะไรเงี้ยตัว959เนี่ยมันเป็นตัวล่าสุดแล้วตัวล่าสุดแล้วก็มีเรื่องราวอุปกรณ์ที่เป็นไลท์เวทเข้าไปใช่มีส่วนที่เป็นไทยคาร์บอนไฟเบอร์อะไรน้ำหนักมันก็เลยไม่ได้ว่ามันแม้เครื่องยนต์จะซีซีเยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หนักกว่าเข้าไปเยอะกว่าไงเพื่อจะเบากว่าด้วยนะถ้าว่าจริงๆผมจำไม่ได้เลยเรื่องของน้ำหนักตอนนั้นที่พูดคุยเบากว่ากันก็ไม่น่าเกิน3โลอ่ะไม่หนีกันไม่หนีกันครับพอกันรูปทรงก็คล้ายๆกันด้วยแทบดูไม่ออกถ้ามองครับถ้าไม่ใช่คนเล่นอ่ะดูไม่ออกถ้าไม่ได้สายดูคติจริงๆดูไม่ออกดูว่ามันทรงเดียวกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยถ้าจะให้เล่นถ้าคิดตัวนี้ก็ตอนนี้ก็วันนั้นที่มาสัมภาษณ์กันพี่โด่งเขาบอกว่าตัว899ก็จะปิดลายผลิตก็จะมาเน้นในตัว959ฉะนั้นก็เล่นตัว959ไปเลยอย่าเล่น899นะครับใครก็เล่นตัวใหม่สิใครนะครับมอเตอร์ไซค์แนววิบากพี่ชอบตัวไหนมากสุดครับล่าสุดพี่ไปกระหน่ำมาแล้วนี่แอฟริกาทวินเอาชอบที่สุดอ่ะเขาถามว่าเอาชอบที่สุดถ้าเกิดถ้าเอาที่ไปขี่มาแอฟริกาทวินขี่มันราคาจับต้องได้ผมว่าราคาไม่แรงนะไม่แรงแล้วก็ห้าแสนห้าแล้วก็ให้ของมาคือในงบ5,500เนี่ยได้รถ 1,000cc ใช่เนี่ยเรื่องนี่แหละได้ของครบขนาดไอ้เรื่องของเรื่องนี่คือว่ารถ 5,500 เนี่ยเครื่อง 1,000cc เครื่อง 1,000cc อ่ะมันถูกมากฮอนด้าแอฟริกาทวินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโดนราคาไม่น่าเชื่อราคาดีมากเขาบอกรถพันพอได้ระบบรถพันซีแล้วก็มองโอ้โหต้องมี7อัพ7ถึง8ต้องมองที่7 800,000 น่ะเขาบอกเปิดมา 500,000 500,000 กว่าเนี่ยๆๆสีก็จะมีอะไรนะมีขาวอันนี้ใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวสีแดงดำแดงแล้วก็สีบรอนซึ่งก็สีบรอนเขาจะมีตัวระบบเกียร์ไป2ระบบเป็น DTC กับตัวเมนวลขี่มีคัทเชื่อผมถ้าจะขี่รถแนวนี้นะนะมันก็โชคห้ามันถ้าจะขี่รถไม่มีคัทมาขี่ฟีโน่นู่นรถมันแอดเวนเจอร์ซะขนาดนี้จะเอาสบายอะไรขนาดนั้นใช่ผมว่านะมันต้องขี่รถมีครับส่วนตัวนะครับแต่ว่าคนที่ชอบก็มีนี่ชอบคนถ้าอยากขี่แบบนี้แต่อยากสบายก็ไม่ว่ากันก็ไม่ลุยป่ามากไงขี่แบบยาวคือรถมันขี่ได้ทั้งทางดำทั้งทางฝุ่นเลยดีกว่าขี่สนุกออปชันที่ให้มา ABS มีแท็กชั่นคอนโทรลครบเลือกโหมดได้ด้วยใช่ไหมเลือกโหมดได้แอฟริกาทวินทีนี้มันมีจุดที่เขาจะบอกตะกี้ว่ามันมีแล้วมีรถ2แบบรถวิบากจริงๆอ่ะมันก็มีรถสูตรที่ไม่จดทะเบียนไม่ได้เขาบอกว่าไซแนววิบากก็แนววิบากคือว่ารถที่จดทะเบียนไม่ได้อันนั้นมันอันนั้นมันรถสูตรเลยกับรถที่จดทะเบียนในทุกวันนี้ที่เรามีขับกันอยู่เนี่ยนะครับต้องเป็นรถแนวแบบ
คือเขาบอกว่าคือคำว่าวิบากเนี่ยพอเป็นแปลภาษาไทยแล้วมันไม่ชัดเจนไงถ้าเกิดหลายอย่างใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเจาะจงเลยว่าเป็นอะไรโมโตครอสเอ็นดูโรซูเปอร์ครอสใช่มันจะระบุประเภทชัดเจนค่ะคนไทยพอเรียกคำว่าวิบากเนี่ยแอฟริกาทวีปเขาก็เรียกวิบากใช่ GS เขาก็เรียกวิบากคนไทยก็เหมาเป็นวิบากหมดใช่เพราะนั้นมันก็อยู่ที่อย่างที่บอกคือรถมันลุยได้จริงผมถ้าผมส่วนตัวผมชอบในความเข้าใจตอนนี้ที่คุยกันเอาเป็นว่าพี่ผมเข้าใจความหมายของคำว่าวิบากว่าเป็นรถประมาณพวกรถแอดเวนเจอร์แล้วกันนะส่วนผมเนี่ยผมชอบตัว KLX KLX ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกช่วงดีกำลังทอร์กดีครับนะครับแต่ถ้างบไปถึงพี่ผมก็เล่น GS 1002โหยมันก็ต้องอยู่แล้วล่ะเขาเป็นคิงแล้วเขาเป็นคิงแอดเวนเจอร์นั่นคือเจ๋งที่สุดแล้วคิงแอดเวนเจอร์เขาเรียกคิงแอดเวนเจอร์นั่นคือเจ๋งที่สุดแล้วในแนวรถแอดเวนเจอร์เนี่ยใช่นะครับถือว่าเป็นคิงก็ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้มีในบ้านเราก็มีให้เลือกอยู่แค่3ค่ายเอง2ค่ายมี Honda มี CRF ใช่ไหมมี Africa Twin แล้วก็มี Rally ที่เปิดตัวใหม่ส่วนของคาวาซากิก็มีตัว KLX แล้วก็มี Detector ส่วนค่ายอื่นก็ยังไม่มีรถนะครับจะเชื่อว่าจะมีตามมาอีกเรื่อยๆธุรกิจใกล้เปิดละเพราะว่าผมบอกว่ามันเป็นรถที่ทำไปทำมาแล้วกลายเป็นมันเหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยถูกต้องนะคนแต่จังหวัดบ่อหินเถิงมากจะบอกให้รถติดคือฟุตบาทนิดนึงลงมาไต่เวลาเข้านาเข้าอะไรพวกนี้ตามใจจังหวัดเข้าสวนน่ะมันเหมาะกับการใช้งานในบ้านเราโดยรูปทรงรถที่เป็นวิบากมันเข้าสวนเข้ารกเข้าป่าเข้าดงมันค่อนข้างจะสุขสบายไงใช่ครับมาดูกันต่อ SMS ต่อไปนะครับ MT 07กับ SV 650เลือกคันไหนดีครับเอ SMS นี่คุ้นๆนะครับเลือกคันไหนดีรถ2สูบทั้งคู่เป็น2สูบเรียงกับ2สูบ V นี่นี่2สูบเรียงนะครับเป็น MT 07ต้องบอกว่าตัวนี้โหดเกินบรรยายเด้งทุกเกียร์หมายความว่าเดะเตะเกียร์ไหนหน้ายกหน้าสะบัดตลอดมันจะยกทุกเกียร์เลยมันต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตอบสนองดีแต่ว่ารถมีน้ำหนักเบาถูกต้องแล้วผมว่ามันต้องเซตโชคหลังหน่อยนึงเขาจะเซตมาให้เป็นสภาพรถบ้านๆอ่ะเขาอาจจะเซตมาให้ข้างหลังมันให้คนขี่ทั่วไปแต่เรามันขี่เกินพอไปเปิดคันเร่งแรงๆมันท้ายมันยั่วแล้วก็หน้ามันลอยอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ได้เสียอาการนะมันแค่บอกว่ามันจะยกตลอดเวลาคือว่าท้องมันดีแล้วกันเถอะท้องกำลังท้องดีแล้วก็ตัวรถเพรียวคล่อมสะดวกไม่สูงมากแล้วก็เวลาหนีบเข้ากับรถเนี่ยมันแค่ว่ากระชับไม่ใหญ่โตมโหฬารมากนะขี่ดีเล็กควบคุมง่ายเครื่องยนต์ตอบสนองดีส่วนตัวนี้เขาบอกว่าก็เป็นสไตล์นักเก็ตของค่ายซูซูกิเขา SV ที่ออกแบบมาค่อนข้างแบบย้อนยุคนิดๆเขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกตัวนี้เป็นเครื่องสูบ V แน่นอนครับV เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาโหดมาเร็วเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับตัว07เนี่ย07จะมาเป็นสูบเรียงที่โหดกว่าครับตัวนี้จะให้ในเรื่องของกำลังที่แบบขี่สบายๆแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของต้องการความเร็วก็ทำได้ต้องการในเรื่องจะเร่งแซงก็ทำได้แล้วก็ความโค้งมุมของมันเป็นรูปของมันการย้อนยุคนี่ก็เพียวๆเหมือนกันนะเห็นตัวจริงวันนั้นที่ก็มาโชว์เพียวก็ดูเพียวเล็กแล้วก็ลดก็น้ำหนักเบาให้คำว่าเบามากเบามากขึ้นไปคล่อมแล้วมันเบามากเลยทีนี้แต่ว่าพอดียังไม่ได้ลองขี่แค่นั้นเองการที่จะตอบโจทย์การใช้งานน่ะแน่นอนว่าตอนนี้เครื่องยนต์สูสีระหว่าง760เรื่องทอร์กเรื่องไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณตัวเรียกว่าอุปนิสัยส่วนตัวคุณเป็นคนที่ชอบแบบใจร้อนไหมแบบชอบแบบโชคห้าชอบความเร็วชอบไม่ชอบความช้าคือว่าจะรีบไปจะมาใช้เอามาใช้งานธรรมดาหรือจะเอามาซิ่งเอาง่ายๆตรงๆเลยถ้าเอามาซิ่งมาแบบบิดสนุกติดมือใช้งานมันมัน MT 07ตอบโจทย์แต่ถ้าแบบขี่ชิวๆขี่ใช้งานในเมืองด้วยถ้าคิดว่าจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะหาของแต่งง่ายก็ MT 07 Yamaha จบแน่นอนแต่ถ้าแบบเอามาใช้งานปกติชีวิตประจำวันไปทริปบ้างขี่ระยะทางไกลทำงานไกลหน่อยขี่จะสบายๆนั่งแบบชิวๆ SV ก็สามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้ครับครับนิสัยเลือกที่ตัวคุณเองก่อนเอาตัวคุณไปที่ตั้งก่อนอารมณ์ร้อนอารมณ์สบายๆขี่ชิวๆเลือกเอามันเป็นคาแรคเตอร์มันต่างกันถ้าห้าว MT เลยถ้าแบบสบายๆขี่แบบหล่อๆก็ SV แล้วมันไม่โหลด้วยไม่ซ้ำใคร SV ไม่ซ้ำใครนี่แบบไม่ซ้ำใครรถก็ดีน่าสนใจไปดูเรื่องราคาแล้วกันสองคันนี้ครับราคาต่างกันอยู่พอชัดเจนนิดหน่อยนิดหน่อยมา PCX กับ Nmaxอันไหนแรงกว่ากันออกทางไกลออกทางไกลแล้วไงต่อขี่ทางไกลเหรอฝับแค่นี้ใช่ไหม
สมมติว่าแค่นี้ไม่มีต่อราคาไหนแพงกว่าราคาไหนแพงกว่าราคาพอกันครับ 77,000 กับ 78,000 ราคาดูดีแต่ทีนี้ในเรื่องของการออกทิศทางไกล Honda ได้ถูกบีบในเรื่องของรอบไว้กับกล่องของ PCX ตัว150เนี่ยนี่พูดถึงเดิมๆกับเดิมๆนะเดิมๆกับเดิมๆครับถ้าลากกันยาวๆแล้วเนี่ยตัว Nmax จะไปได้ไกลกว่าจะไปได้ยาวกว่าด้วยรอบที่ไม่ได้ตัดแต่ถ้า PCX ถูกตัดไว้ที่รอบมันจะวิ่งได้ประมาณสัก120ไม่เกินเนี้ยในขณะที่ Nmax อ่ะมันจะลากได้ถึง125 127ไหลนิดนึงเดิมๆกับเดิมๆใช่มีระบบอันนี้เข้ามาช่วยไงวาล์วแปรผัน VVA ในเรื่องของ VVA. พอเครื่องยนต์ของตัว Nmax นะพอเครื่องยนต์ผ่านความเร็วที่ 6,000 รอบแล้วเนี่ยตัวกระเดื่อง VVA หรือกระดวงที่เรียกว่าโซลีนอยด์เนี่ย มันจะขยับออกมาเตะให้ช่องทางเดินของอากาศเข้าไปได้มากขึ้นเพราะนั้นการผสมอากาศที่มากขึ้นกับการจุดระเบิดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของรอบปลายที่เดินเร็วขึ้นครับนั่นแหละครับแต่พอไม่รู้แล้วถ้าขี่ผมว่าตอนแรกอะชอบ PCX ครับรูปทรงแหละวัยรุ่นเอามาแต่งกันรูปทรงมันดูสวยดีมันดูมันเพรียวกว่า PCX มันดูคันใหญ่ไม่ผมว่ามันสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตดูสปอร์ตเพราะมันดูแบบมีอะไรเยอะกว่าแต่ว่า Nmax เนี่ยมันดูเรียบๆเพียวๆเป็นพรีเมียมแล้วก็มันดูหรูๆดูหรูหล่อหรูเรียบๆอะไรประมาณเนี้ยนะพอขี่แล้วมันผมว่ามันNmax มันตอบสนองดีตั้งแต่ต้นอ่ะนี่พูดถึงรถเดิมๆเลยนะรถเดิมออกไปผมว่ามันขี่สนุกติดมือกว่าเขาเรื่องของตัดรอบเพื่อความปลอดภัยแต่จริงก็สามารถปลดรอบได้หลายๆคนก็ไปปลดรอบนั่นแหละหมายถึงต้องไปทำไงแต่พอทำมาแล้วก็สูสีครับในช่วงของปลายพอๆกันตอนนี้ที่ทำมาทำกัน PCX จบกว่าเรื่องของเรื่องเพราะว่า Nmax กับคนต้องยังลองผิดลองถูกกันอยู่ขนาดในเรื่องของไอ้ระบบวาล์วแปรผันวาล์วแปรผันกับตัวเข้าเหวี่ยงที่เขาเป็นเข้าเหวี่ยงยังศูนย์ยังเซตไม่ลงตัวยังแต่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวทำต้องมีที่ไหนทำจบใช่เราต้องมีออกมาแรงๆแน่นอนครับตอนนี้ก็ให้ PCX เขาแรงไปก่อน ปัจจุบัน PCX โมกันกระแต่ก็ถามก็ PCX ก็วิ่งกัน105 106ก็ไม่ได้ขี้เละขนาดนั้นก็ยังสามารถไล่ข้างพอที่จะไปได้ไล่ข้างพอไปได้แต่ว่าก็ยังไม่สุดเท่า PCX อ่ะณวันนี้ PCX สุดแล้วนะต้องรอสักพักหนึ่ง Nmax เชื่อว่าหลายๆคนวันนั้นพี่อะไรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็มาจัดเต็มให้อยู่ใช่เขาบอกว่าทำได้อันนั้นก็โอ้โหขยายความจุมันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเลย แต่อันนั้นก็คือต้องรอให้มันเสถียรลงตัวนิดนึงแล้วมันตอนนี้มันยังใช้งบเยอะอยู่ถูกต้องนะแต่อันนั้นคันของพี่เจี๊ยบนั่นก็แรงอันนั้นเขาทำไปแข่งโชว์ด้วยขี่โชว์ให้วันนั้นเอามาสตาร์ทหน้าสตูลองเบิ้ลดูโอ้โหเสียงมันพร้อมไปตลอดเวลาจะไปอย่างเดียวเลยพอติธรรมดาแล้วตัวพอติจะมีจังหวะหน่วงเวลาคันเร่งไม่มีเลยมีเอารถจอดนิ่งๆไม่ได้เลยนะแต่คันเร่งไปอย่างเดียวเลยนั่นขยายความจุด้วยคันนั้นก็ขยับความจุขึ้นมาใช่หูนั้นมีทั้งท่อกล่องครบขยายลูกสูบผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ต้องมีหัวฉีดต่างๆต้องมี Nmax ตัวแรงออกมาเจอกับ PCX แน่นอนอยากเห็นรอดูอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครสนใจที่จะโฟนอินก็มาหาเรานะครับก็เราเปิดสายรับอยู่นะครับโทรไปนะครับทาง025309496-98เบรกนี้ไม่ทันแล้วต้องเบรกหน้าเบรกนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของร้านดีเจริญยนต์ให้ไปดูอีกทีนึงกับเรื่องราวใช่ไหมเอาไม่ใช่เบรกนี้เหรอไม่เบรกนี้ยังไม่ได้เบรกนี้เดี๋ยวเบรกนี้เราคุยก่อนเดี๋ยวมีอีกเบรกนึงอ๋ออ่ะโอเคนะครับกี้เข้าใจว่าจะให้ไปดูร้านดีเจริญยนต์มีสโคปอยู่ให้โฟนเรียกโฟนอินเข้ามาก่อนเรียกรับสายอยู่โทรเข้ามาได้หลายๆคนที่ส่งข้อความมาทาง Facebook นะครับวันนี้รายการสดแล้วก็สามารถ SMS เข้ามาได้ inbox ได้แล้วก็ SMS เข้ามาได้หน้าจอของเรา482772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับนะนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับ GPX CR5 นะครับCBR 150i 150R 150i นี่งงเลย Nmax 155เลือกคันไหนครับรถเกียร์2รถออโตเมติก1เลือกคันไหนดีครับเอาไปเทียบกันยังไงอะรถคนเขาเทียบด้วย CC CC มาเทียบกัน50แล้วเทียบ CC ก็ Nmax CC เยอะสุดไง155แต่มันรถออโต้อะที่เหลือมันเป็นรถเกียร์จริงๆแล้ว CX5 เนี่ยมันขยับไปเป็น200แล้วตัวใหม่ล่าสุดมันเป็น200แล้วนะครับแล้วก็ตัว CBR 150ก็ไม่ได้ผลิตแล้ว Nmax ก็เป็นรถที่ออโตเมติกพรีเมียมล่าสุดของ Yamaha ต้องบอกว่าตอบโจทย์ตัวเองอีกแหละว่าตัวเองเอาชอบรถเกียร์หรือชอบเอาไปขี่ใช้งานก็ไปขี่ Nmax ขี่สุขสบายทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี่ใช้งานจริงๆนะเป็นรถที่สามารถครอบครัวแฟนขับได้ภรรยาขับได้ลูกที่อายุมากแล้วขับได้คือว่าใช้งานสะดวกง่ายสะดวกเนี่ย
Nmax มันตอบโจทย์ในการทุกวันนี้พี่ใช้ Nmax มากกว่า Harley อีกพี่บางคนนี่พ่อแม่ลูกสลับรถใช้เลยนะก็เนี่ยที่บ้านนี่มันก็ว่ารถไปซื้อของขี่ไปนู่นไปนี่ขี่แต่ Nmax นี่แหละถ้าสบายตัว CR5 หรือว่าตัว CBR 150R เนี่ยมันเป็นสปอร์ตซึ่งผู้หญิงบางคนขับรถไม่เป็นไม่มีไซคัสไม่ได้หรือว่าขี่ไม่สะดวกตัวเล็กอะไรต่างๆเงี้ยลูกชายไปแว้นมากๆผมว่าถ้าให้เรื่องจริงอะเอาความสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เรียกได้ว่าราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายกับเทคโนโลยีที่ให้มาใช่นะครับแล้วก็สวยงามด้วยก็ Nmax นะครับ155น่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานที่ครอบคลุมมากที่สุดนะมีไหมมี SMS ต่อไหมมาเลยครับ GSX S750 ใช้ยาวๆจะมีปัญหาไหมครับถ้าไม่ไปโซนอะไรไม่ไปทำคงทำแคมแค่ท่อกองไม่น่ามีปัญหาครับรถพวกใช้กันไม่เห็นรถบิ๊กไบค์เนี่ยผมไม่เคยเจอปัญหาที่มันแบบว่าปัญหาที่มันเกิดจากตัวรถอ่ะมันเกิดจากตัวคนใช่ไปซ่อมไปซนไปอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็อีกอันนึงก็คือขี่แล้วก็ไม่ดูแลมันนะครับไม่เปลี่ยนทายมันเครื่องไม่ให้มันตรงระยะเวลาแล้วก็ไปซนไปใส่ท่อไปปลดล็อกรอบบิดมั่วรอบเกินทำมั่วนั่นแหละคือว่าเข้าร้านที่แบบว่าไม่ได้เราก็ไม่ได้โทษร้านอย่างนั้นแต่ว่าบางร้านเนี่ยความรู้อาจจะไม่ถึงจริงๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการที่จะเสริมอะไรแต่งก็จะเป็นท่อกล่องหรือกลองเนี่ยถ้าที่มันตรงรุ่นได้ยิ่งดีครับมันจะจบเพราะว่าการคำนวณที่มันตรงรุ่นที่มันมีแบรนด์ที่มันเฉพาะรุ่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายต่อการปรับและค่อนข้างในการโมดิฟายง่ายในเรื่องการจูนเอาท่อคุณตรงรุ่นกล่องคุณตรงรุ่นกองคุณมาตรงรุ่นก็สามารถที่จะจูนแล้วมันก็เข้าได้แบบไม่มีเกี่ยวข้องกับการอัพซีซีไม่ต้องไปทำแคมไม่ต้องไปเพิ่มองศามันจะจบด้วยความเร็วความแรงที่มันก็มีอยู่ระดับนั้นระดับนึงแต่ถ้าคุณไปแบบโอ้โหเราจะทำ750ไปแข่งกับพันไปอัพทำแคมทำโมวาวโตลูกนี้แป๊บเดียวมันก็พังนะครับนั่นเป็นอีกเรื่องนึงละนะครับก็บอกรถจริงๆเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งเหมือนกันนะเรารออยู่เลยเนี่ยอยากได้มาขี่มากเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้ก็ยังไม่ถึงคิวเรานะเขาบอกเป็นรถที่แรงม้าสูสีกับตัวพันซีซีสำหรับซูซูกิ GX S 750คันนี้ก็หน้าตามันหล่อมากอยากลองอะว่าม้า200นิดๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงหน้าตามันหล่อมากรถ750แรงม้าขนาดนี้เขาเรียก7แรงครึ่งง้อคนโบราณเขาเรียก7แรงครึ่งก็ชื่อเขาเลยอยู่ในตระกูลซูอยู่แล้ว7แรงครึ่งพ่อบอกมาไง7แรงครึ่งแล้วสมัยนี้จะบอกว่ารถ7แรงครึ่งเป็นรุ่นงงอะไรว่า7แรงครึ่ง750 750นะครับมามีไหม SMS ต่อไปเดี๋ยวจะมีโฟนอินเข้ามานะครับเราก็รับสายอยู่นะครับ025309496-98 SMS ก็482772เป็นทักทายพวกเราได้วันนี้อยู่กัน2คนก่อนพี่ตู่ไม่อยู่ใช่นี่เห็นว่าจะจัดทริปใหญ่ของ Rider Speed Rider จะจัดเมื่อไหร่ครับตอนนี้เราดูไว้ที่ประมาณเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาประมาณกลางๆเดือนไม่ต้นไม่ปลายมากก็อยู่ช่วงเดือนกุมภานี่แหละกุมภานะครับก็ระยะทางจริงๆมันไปไม่ไกลหรอกแต่ว่าใกล้ระยะทางอ่ะบอกเลยว่าไปแถวเขาใหญ่ปากช่องนี่แหละเอาขี่กำลังดีเอาขี่กำลังสนุกอ่ะแต่เราจะหาเส้นทางที่มันขี่สนุกไม่ได้มาขี่ไม่ใช่ขี่แบบตั้งหน้าตั้งตาจะไปเนี่ยเราอาจจะไปอุโมงค์ต้นไม้ไปนั่งกินกาแฟไปขึ้นเขานู่นอ้อมนี่นั่นให้มันแบบมีเส้นทางขี่สนุกให้มันเหมาะสำหรับการใช้รถแล้วเราก็จะเลือกรถแบบว่าไม่จำกัดซีซีด้วย มีหลายกลุ่มที่อยากไปกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Vespa เองกลุ่ม Big Bike เองกลุ่มรถ Adventure หรือกลุ่มรถเล็กไปได้หมดไปได้หมดเราก็จะไปเอาว่าขอให้มี2ล้อไปได้หมดใจรักการขับขี่แล้วเราไปคุยแลกเปลี่ยนกันบางทีคนขับรถเล็กอยากขี่รถใหญ่คนขี่รถ Big Bike อยากขี่ Vespa คนขี่ Vespa อยากขี่รถแว้นก็คุยกันเราลองว่าพยายามจะหากิจกรรมมาให้ทุกคนมาเจอกันแล้วก็มาสนุกกันพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างนี้ดีกว่ากับบรรยากาศที่ยังบอกว่ายังเป็นยังบรรยากาศยังเย็นอยู่อากาศดีๆอยู่ช่วงนี้ก็ไปขี่กันซะใช่ฝนจะตกเลยจะตกอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นั่นแหละเดือนหน้าน่าจะไม่มีแล้วอากาศก็น่าจะเย็นอยู่แหละน่าจะยังเย็นขอให้มันยังเย็นอยู่แล้วกันใช่แล้วเราลองว่าเรื่องของรางวัลของบริจาคต่างๆสปอนเซอร์ต่างๆเราก็จะพยายามหามาให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมวกกันน็อกยางถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่างๆที่มันครอบคลุมสำหรับไรดิ้งเกียร์สำหรับคนขี่ชอบไบเกอร์เนี่ยแหละตั้งใจว่ามีรางวัลใหญ่ด้วยใช่ครับใครที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีรางวัลสำหรับคนที่ไปกับเราด้วยใช่ไปร่วมสนุกกันร่วมทำกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเอาว่าภายในเดือนกุมภาแน่นอนครับครับของ Speed Rider ของเราตัวประมาณถ้าจะประมาณก่อนประมาณ20กว่าเนี่ยเราจะเริ่ม
ปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จำนวนจำกัดนะเพราะว่าถ้าไปเยอะเกินเราทีมงานเราดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทั่วถึงใช่กลัวจะสะดุดในเรื่องของการดูแลกลัวจะไม่ประทับใจเพราะนั้นเราจะจำกัดเดี๋ยวเราจำกัดอีกทีว่ากี่คันเดี๋ยวรอฟังข่าวดีแล้วกันนะครับทางแฟนเพจก็ดีทางเว็บไซต์ด้วยแล้วก็รายการทางรายการสดด้วยก็จะมีหลายช่องทางนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider